ครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ครับผมจะก็มาอยู่ในสวนนะครับ เป็นสวนที่ผม เป็นสวนที่ผมกำลังขยายพื้นที่นะครับเพื่อปลูกผักสวนครัวนะครับหรือว่าปลูกผักหลายๆชนิดนะครับก็ผมก็ได้หญ้าออกแล้วนะครับแต่ผมต้องเอาหญ้าคาตรงนี้ออกอีกนะครับเอาหญ้าคาตรงนี้ออกอีกแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปได้หญ้าทางนั้นอีกนะครับเพราะว่าหญ้าเริ่มจะขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องกำจัดหญ้าให้หมดเลยนะครับนะครับบรรยากาศสวนที่สวนยามเช้านะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านนอกนะครับคนวิถีของคนบ้านนอกนะครับหรือว่าคนบ้านๆนะครับก็จะอยู่ในสวนนะครับอากาศตอนเช้านะครับก็จะสุดยอดนะครับเป็นอากาศที่ว่าไม่เหมือนในกรุงเทพนะครับก็ในกรุงเทพก็จะเป็นแบบว่าอย่างหนึ่งนะครับก็ตื่นขึ้นมาก็เสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องดิ้นรนอะไรอีกเยอะนะครับในกรุงเทพแต่อยู่ที่นี่ตื่นเช้าขึ้นมาก็เข้าสวนนะครับเข้าสวนแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมายกยอก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำสวนนะครับก็ยกสักประมาณ30ครั้งนะครับแล้วก็จะมาตัดหญ้าต่อนะครับเพราะว่าหญ้ายังเหลืออีกเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวนนี้ผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าผมกลัวผักหรือว่าพืชที่กินได้นะครับตายหมดนะครับหรือว่าเห็ดนะครับที่เคยออกก็จะไม่ออกนะครับถ้าใช้ยาฆ่าหญ้านะครับแต่ก่อนนะครับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนที่บ้านผมเรียกเห็ดปวกนะครับก็ขึ้นนะครับมีให้กินอยู่ทุกปีนะครับแต่หลังจากที่พ่นยาฉีดหญ้านะครับพ่นยาฆ่าหญ้าหลังจากนั้นมาก็เห็ดไม่มีเลยนะครับคุณแม่บอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีดายเอานะครับหรือว่าตัดนี่ผมก็ไม่ตัดนะครับผมได้ดายเอาเพราะว่าตัดวิธีตัดมันจะใช้วิธีตัดมันจะขึ้นเร็วมากนะครับแต่วิธีดายก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าดายหญ้านี่จะเราจะฆ่าหญ้าไปได้บ้างนะครับให้หญ้ามันเหลือน้อยลงนะครับก็อีกอย่างนะครับการฆ่าหญ้าเราต้องฆ่าตั้งแต่เมล็ดยังไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเมล็ดมีแล้วหญ้าจะขึ้นหนาเลยนะครับโอเคครับก็พูดแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไปตรงปลาดีกว่านะครับไปยกยอหรือว่ายกสะดุ้งกันดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยครับโอเคเดี๋ยวไปยกสะดุ้งกันดีกว่านะครับผมThank you.
คครับก็วันนี้นะครับปลาถูกดีนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะยกไปเรื่อยๆนะครับฝนตกนะครับฝนตกThank you.
ผลงานในวันนี้นะครับก็ยกอีกไม้เดียวนะครับก็จะครั้งเดียวนะครับก็จะพอแล้วนะครับก็ผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ตาเท่าที่เห็นนะครับตั้งแต่ฝนตกมายกยังไม่ปลายยังไม่เข้าเลยนะครับโอเคครับก็ฝนตกนะครับก็ยก10ครั้งสุดท้ายนะครับไม่ได้ปลาเลยนะครับตั้งแต่ฝนตกมานะครับก่อนหน้าฝนตกได้อยู่นะครับได้ทีละ 4-5 ตัวนะครับยกทีก็ได้ 4-5 ตัวนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ก็เลยจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขายานะครับให้มาโดยตลอดนะครับคลิปคืนนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับเป็นคลิปปักเบ็ดอีกนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าปากเบ็ดคราวที่แล้วนะครับไม่ได้ปลานะครับได้ปลาหมอตัวเดียวนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับโอเคคลิปนี้บ๊ายบายครับ